ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาชมกันต่อนะครับตอนนี้ได้แผนการแล้วครับสำหรับปฏิบัติการกู้เรือบรรทุกทรายขนาด30ตันความยาวประมาณ20เมตรตอนนี้ทีมงานรถบินอำเภอรัตนบุรีครับขยับแข้งขยับขากันแล้วเตรียมตัวปฏิบัติการแล้วครับที่เห็นคันนี้ครับก็คือคันของป๋าเรืองนะครับส่วนคันนี้คันของช่างอุ้ยนะครับรถวินถึง2คันรวมไปถึงรถเคนขนาด45ตันอีก1คันครับปฏิบัติการนี้3พลังรถวินเข้าไปแล้ว 1,000 ตามมาด้วยรถเคนครับตอนนี้ครับจังหวะเลี้ยวครับรถวินคันของป่าเรืองนี่เกิดขัดข้องนิดนึงครับสายตัวเดินหลุดช่างบอยครับมุดเข้าไปด้านในแก้ไขอยู่อันนี้ขนลายเลยเนี่ยขามันขนอย่างลายช่างบอยออกมาแล้วกูรู้สะอาดเลยขามันลายนอนเยื่องเลยเมื่อคืนเขานำหายไปไหนโอ้ยมึงอย่าหาเรื่องลายดิไม่ดีเลยต้นหลุดต้นลันอย่างนี้ว่าเห็นเมื่อวานที่เขาใช้ทุกท้องลายไฟบางทีอุปกรณ์ไปนะครับลอกทดหรือว่าลอกตาเดียว2ช่างครับกำลังทำการแก้ไขอยู่มือขวาและมือซ้ายช่างอุ้ยนะครับช่างตองกับช่างบอยนี่ช่างบอยนี่มาถึงก็ลุยเลยลงน้ำแถมขึ้นมาบนบกครับบุ้นไตทองอีกครับโอ้โหสุดยอดมากช่างตองดูแลดีๆนะเบาหวานคงเบาหวานขึ้นดียุ่งเลยนะเรียบร้อยฝั่งด้านนี้ครับกำลังวางแผนผูกโซ่ล็อกลายโอ้ยเบลยังนี่หลุดทำไมวะวางฐานปฏิบัติการเรียบร้อยครับรถวินคันแรกพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับก็ยังไม่ไปไหนครับรอชมปฏิบัติการช่วงนี้มันลึกเอาถังรอเลยเอาถังมาแต่ตัวนึงวะถังใหญ่มาตัวนึงวะเนี่ยถังใหญ่เลยบ่อมันหัวเอามันไปอยู่นะปล่อยสลิงแล้วครับเราอยู่กับทีมรถวินมืออาชีพนะครับของอำเภอรัตนบุรีพร้อมลุยครับหูปอมเสียงหูปอมโอ้ย
ปฏิบัติการในน้ำแบบนี้ความยากขนาดไหนช่างอุ้ยทหารเรือที่สั่งมาจากสัตหีบนี่2ปีที่ไปฝึกทหารเรือมาได้ใช้วันนี้แหละครับเรือไปเดี๋ยวเที่ยงก่อนโอ้ว่าแน่นอนเรือทุกครั้งต้องมีการเกี่ยวโซ่เกี่ยวสลิงในน้ำนี่ความลำบากก็มีแล้วครับขยับรถเคนแล้วครับคอยชมปฏิบัติการไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีรอในบางคนสิครับมันเป็นแบบไหนเฮ็ดเดี๋ยวมีแต่ว่ามันทำการล็อกโซ่ครับฝั่งของรถวินเรียบร้อยครับต่อไปก็จะล็อกกับฝั่งของรถเคนเดินอย่างนี้แหละเห็นเดินอย่างสูงเลยไปคอยผม2คืนได้ถึงได้มาละขนาดมวลอากาศรถผมมันบอกขยับตัวยังได้บางละจะวิ่งขึ้นมาง่ายอันนี้มันเอาละโอเคครับท่อนไม้นะครับไปรองล้อใบกันไหลตัวเคนนี้จะยึดเป็นฐานยึดรถวินเอาไว้ครับตอนนี้ก็กำลังทำการทดสลิงอยู่ดำน้ำลงไปปูกับหัวเรือครับหนาวไหมช่างบอยหนาวบ่กระพังเย็นพอดีฝั่งของช่างตองครับใช้ลอกทดฮะเออตะขอแล้วไปขอหุ่นดิขอไหมเรียบร้อยตะขอครับส่งลงไปด้านล่างครับก็จะเป็นการทด2รอบนะครับกับหัวเรือแล้วก็รถวินกำลังพล11ชีวิตครับเ
การตึงสลิงครับกำลังพลขยับขยับขยายดึงสลิงครับเริ่มดึงแล้วครับโอ้โหยกล้อยกล้อยกล้อครับยกล้อยกล้อแล้วยกล้อแล้วโอ้โหจะมีการขยับรถวินใหม่ครับตอนนี้นะครับเรือเนี่ยหลังจากที่ดึงรอบแรกนี่เรือมีการขยับอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะขยับรถวินก่อนโดยการลดสลิงลงแล้วก็ขยับรถวินใหม่ก็ใช้เวลาสักครู่เดี๋ยวเราจะพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเรามาชมการดึงในรอบที่2นะครับว่าเรือจะขยับมากน้อยขนาดไหนอย่าลืมกดติดตามไว้ครับผมที่นี่เขื่อนราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับสวัสดีครับ